ไปต่อกันเลยนะคะคุณผู้ชมไปส่งกำลังใจให้กับคู่นี้หน่อยค่ะกับพี่พุทธพุทธิชัยนะคะแล้วก็พี่จุ๋ยวรัฒยาค่ะซึ่งพี่พุทธก็เผยเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็รู้สึกเข้าใจหัวอกของคนที่มีลูกยากเลยแหละค่ะซึ่งเขาก็เป็นห่วงภรรยาอย่างพี่จุ๋ยวรัฒยาด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เครียดหนักจนเกือบจะเป็นซึมเศร้าเลยแหละค่ะถือว่าเป็นคู่สามีภรรยานะคะที่แฟนๆก็ลุ้นเอาใจช่วยให้มีข่าวดีเรื่องทายาทมากที่สุดอีกคู่นึงค่ะสำหรับคู่ของพุทธพุทธิชัยแล้วก็ภรรยาจุ๋ยวรัฒยานะคะที่ได้แต่งงานกันมา3ปีแล้วแต่ก็ยังไร้วี่แววในเรื่องของทายาทค่ะแม้ว่าทั้งคู่นะคะจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะมีลูกก็ตามล่าสุดนะคะพุทธพุทธิชัยก็เผยว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนทางการแพทย์อยู่ด้วยสุขภาพของพุทธแล้วก็จุ๋ยที่ก็ไม่ 100% นะคะจึงมีลูกยากด้านจุ๋ยถึงกับต้องเสียน้ำตาเกือบเป็นซึมเศร้าเลยล่ะค่ะเพราะว่าอยากมีลูกมากนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ได้คุยกันแล้วว่าจะใช้วิธีทางการแพทย์ถึงแค่สิ้นปีนี้ถ้าหากยังไม่มาก็จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติขึ้นอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วแล้วถึงแม้ว่าจะท้อใจนะคะแต่ก็ยอมรับว่ายังคงมีหวังในเรื่องของลูกอยู่ค่ะไปฟังเสียงพี่พุทธกันเลยค่ะก็ยังอยู่ในโปรเซสของแพทย์อยู่ครับก็คือร่างกายของทั้งพุทธและจุ๋ยก็ไม่สมบูรณ์ 100% อะไรเงี้ยครับก็ดูแลร่างกายกันอยู่ครับเห็นจุ๋ยเขาแบบเขาเสียน้ำตาอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ต้องตั้งใจมากแล้วแต่ละเดือนเขาก็ต้องมีแบบมีการกินฮอร์โมนปรับฮอร์โมนเรื่องของน้ำหนักตัวที่มันเพิ่มขึ้นตามฮอร์โมนที่แบบฉีดเข้าไปอะไรเงี้ยเขาก็เครียดอะไรเงี้ยครับเช็คตัวเองให้พร้อมที่สุดอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่แต่เขาก็ยอมเขาบอกว่าเพื่อลูกอะไรเงี้ยเขาจะตัวใหญ่ขึ้นหรือเขาจะอะไรเงี้ยต้องขอบคุณขอบคุณจุ๋ยมากมูทุกอย่างเลยพี่ศาสตร์ไทยศาสตร์จีนอินเดียอะไรเงี้ยฮะคืออะไรที่เขาว่าดีที่พี่ผู้ใหญ่แนะนำมาเราก็ไปลองหมดครับตอนนี้ไปดูดวงไหมผมก็ดูไปดูดวงมาว่าต้องมีแน่แล้วมีเขาบอกว่ามีพี่เขาบอกว่าคู่นี้ยังไงก็มีลูกครับก็เลยยังมีแบบยังมีหวังอยู่ครับเป็นคู่ที่น่ารักนะคะคุณผู้ชมส่งกำลังใจให้กับคู่นี้ด้วยขอให้มีข่าวดีเรื่องเบบี้ไวๆนะคะ